สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำ lower third ครับ lower third ก็จะเป็นเหมือนพวกแท็บบาร์ใส่ชื่อใส่ข้อความต่างๆอะไรอย่างนี้ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำ lower third เนี่ยให้มันใส่พวกโลโก้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราที่เรามีครับก็จะประมาณที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้ครับจะทำอย่างนี้เลยครับพวก transition อะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำประมาณนี้ครับโดยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ครับเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro ทั้งหมดเลยครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับคลิปนี้ก็อาจจะต้องยาวสักหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ผมรับรองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยได้ดูจนจบคลิปเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะต้องได้เทคนิคดีๆอะไรหลายๆอย่างไปจากในคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าวิธีที่ผมจะมาทำเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้อะไรหลายๆอย่างที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เลยนะเกี่ยวกับที่ผมจะมาทำไอ้พวกรูเวอร์เตอร์ต่างๆในโปรแกรม Premiere Pro นะครับผมค่อนข้างเห็นหลายคนมากที่ยังไม่ค่อยมีใครสอนอะไรพวกนี้ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะแนะนำไปใช้โปรแกรมAfter Effect นะครับแต่จริงๆที่เหมาะจริงๆก็ควรจะเป็น After Effect นะครับแต่สำหรับหลายๆคนเนี่ยที่ไม่มีโปรแกรม After Effect หรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คล่องโปรแกรม After Effect เนี่ยก็สามารถทำใน Premiere Pro ได้อย่างที่ผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะสอนในโปรแกรม After Effect ให้เพื่อนๆด้วยครับคือใน After Effect เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมืออะไรสะดวกสบายกว่านะแต่ใน Premiere Pro ก็พอที่จะทำได้อยู่ประมาณนึงนะครับก็ไปลองดูเลยละกันนะครับก็ผมแนะนำอย่างนึงละกันก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ไปก่อนครับในลิงก์ก็จะมีพวกเป็นไฟล์โลโก้ต่างๆที่ผมทำไว้นะครับก็คือมันจะมีแบ่งแยกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือทั้ง2โฟลเดอร์เนี่ยมันเหมือนกันหมดครับแต่คือมันจะต่างตรงแค่อันเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่มุมเนี่ยมันจะเหลี่ยมนะครับแต่อีกโฟลเดอร์นึงเนี่ยมุมมันจะเป็นมุมแบบโค้งๆนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยไปเลือกใช้เอาแล้วกันนะครับแล้วก็โลโก้ Facebook เนี่ยจะมีให้ทั้ง2แบบครับก็คือสีจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีอันนี้นะครับแต่คือผมไม่ค่อยชอบสีของเขาเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินสดๆ สักนิดนึงนะคือเพื่อนๆเนี่ยจะไปใช้อันไหนก็แล้วแต่นะครับแต่คือเดี๋ยวผมอาจจะใช้สีน้ำเงินสดๆอันนี้นะแล้วก็ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆโหลดของผมไปเนี่ยเพราะว่าไฟล์แต่และไฟล์เนี่ย4ไฟล์เนี่ยมันเป็นขนาดที่เท่ากันนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะไปหาเองก็ได้นะแต่ถ้าเกิดหาเองเนี่ยแต่ละโลโก้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเนี่ยแล้วมันอาจจะทำงานในฟังก์ชันที่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้นะหรือได้อาจจะลำบากกว่าสักนิดนึงนะแต่คือไฟล์ที่ขนาดเท่ากันเนี่ยมันก็จะทำงานง่ายกว่านะก็คือโลโก้เนี้ยมันจะเป็นขนาด 1,000x1,000 นะครับทั้งหมดนะครับในอีกอันนึงก็เหมือนกันครับแต่ต่างกันแค่มุมเหลี่ยมกับมุมโค้งนะครับก็คือเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาละกันนะแต่คือเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทำเป็นมุมโค้งให้เพื่อนๆดูละกันนะว่ามันจะทำยังไงเพราะว่าไอ้ทำมุมโค้งเนี่ยมันจะยากกว่ามุมเหลี่ยมสักนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดทำมุมโค้งได้เนี่ยไอ้เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆโหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถลากเข้าไปได้เลยนะหรือเพื่อนๆอาจจะเลือกเอาก็ได้ว่าเราอาจจะอยากทำแบบมุมโค้งหรือมุมเหลี่ยมลากไปแค่ที่ตัวเองต้องการนะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆโหลดไว้ทั้ง2อันนะก็พอลากเข้ามาแล้วเนี่ยในนี้มันก็จะมีอย่างนี้นะก็เดี๋ยวผมเปิดโฟลเดอร์ที่เป็นมุมโค้งไว้เลยละกันผมบอกอีกทีนึงแล้วกันก็คือให้เพื่อนๆดูจนจบคลิปนี้แล้วกันนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้ไว้เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างดีนะที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้หลายๆอย่างเนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยมีใครมาบอกกันนะผมว่านะก็ลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูจนจบคลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆผมจะเลือกมาสักอันนึงก่อนนะคืออะไรก็ได้อะเพื่อนๆก็เลือกมาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น YouTube แล้วกันอ่ะก็คือให้เพื่อนๆลากโลโก้ YouTube ลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราก็ไอ้แบ็คกราวด์นี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจนะผมแค่สร้าง Color Match มาวางไว้เฉยๆนะคือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องสร้างแบ็คกราวด์มาก็ได้หรือข้างล่างเป็นงานเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเปิดโปรเจกต์อะไรมาก็ได้ก็มาทำเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะแต่คือผมแค่ไม่ชอบให้แบ็คกราวด์มันดำๆแค่นั้นเองนะก็เลยหาสีมาวางนะก็แค่นั้นเองเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบเป็นเหลี่ยมนะก็อาจจะลากเป็นเหลี่ยมมาก็ได้นะแต่คือผมจะสร้างเป็นมุมโค้งๆให้ดูแล้วกันนะแต่วิธีทำเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดนี่แหละนะก็ลากมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะลากไปสัก10วิก็ได้เดี๋ยวผมลากไปไว้สัก10วิอ่ะประมาณ10วิอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control นะครับในส่วนของ Scale เราอาจจะย่อให้ลงสักประมาณนี้นะคือตรงเนี้ยผมแนะนำว่าทำใหญ่ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปย่อไปอีกทีนึงก็ได้นะ
แต่คือทำใหญ่ไว้ก่อนก็ดีนะผมว่าอาจจะทำใหญ่ไว้ประมาณนี้นะหรือเพื่อนๆอาจจะลากไว้ข้างๆนะถ้าเกิดชื่อช่องของเพื่อนๆเนี่ยยาวนะไอ้พวกเนี้ยเพื่อนๆอาจจะตัดงานให้ลูกค้าหรือตัดอะไรก็ช่างเนี่ยเพื่อนๆอาจจะทำได้นะแล้วก็ไปใส่ชื่อช่อง YouTube ของลูกค้าหรือของใครของอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่ก็จะประมาณนี้โลโก้ได้โลโก้เสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับไททูลตรงนี้นะเพื่อที่จะพิมพ์ชื่อช่องไปเลยนะผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะก็คือผมจะพิมพ์ชื่อช่องผมละกันนะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคือของเพื่อนๆจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่นะพิมพ์กันไปนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาอันนึงคืออันนี้นะก็กดที่ตัวมันครับแล้วก็มาที่กราฟิกนะแถบกราฟิกด้านบนตรงนี้นะแต่ของผมเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อไปเองนะคือเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะก็คือเข้าที่กราฟิกของเพื่อนๆนะกดไปกราฟิกแล้วก็มาที่แถบ Edit นะครับ Edit แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนจัดตำแหน่งโดยการลากตรงนี้นะลากตรงนี้ลากนี้หรืออาจจะมาปรับขนาดฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์อะไรของเพื่อนๆนะถ้ากดแล้วมันไม่มาไม่ทำตามเราเนี่ยมากดอีกทีนึงนะครับก็เพื่อนๆมาปรับขนาดปรับอะไรตรงนี้ก่อนนะที่ผมให้เพื่อนๆพิมพ์ตัวหนังสือก่อนเนี่ยเพราะว่าพอเราพิมพ์ตัวหนังสือข้อความของเราไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้ได้ว่าเราควรจะวาดไอ้แบ็คกราวด์ของข้อความเราขนาดไหนนะก็คือพิมพ์ข้อความเราไปก่อนนะพอพิมพ์ข้อความได้แล้วแล้วก็ปรับแต่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆครับมากดตรงนี้ครับ Rectangle Tool ตรงนี้นะของเพื่อนๆอาจจะเป็น Pen Tool อยู่ก็ได้นะให้เพื่อนๆกดค้างนะครับที่ Pen Tool นะครับเลือก Rectangle Tool ตรงนี้นะสี่เหลี่ยมๆเนี่ยแล้วก็ของเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเลือกที่ตัวเลเยอร์ข้อความของเราอยู่นะให้เพื่อนๆกดออกนะครับกดออกไม่ให้มันเลือกอะไรก็ช่างนะตอนนี้ถ้าเกิดมันเลือกอันไหนอยู่ให้เพื่อนๆกดออกกดพื้นที่เปล่าๆกดออกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาวาดตรงนี้เลยนะครับวาดไปเลยวาดไปประมาณนี้พอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกอันนึงนะครับคือตรงนี้จำเป็นนะครับต้องให้มันขึ้นมาอีกอันนึงนะไม่ใช่ให้มันรวมอยู่ในนี้นะครับคือขึ้นมาอีกอันนึงดีกว่าเพราะว่าเวลาทำงานมันจะสะดวกกว่าผมว่านะอย่าไปให้มันรวมอยู่ในเลเยอร์นี้นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามผมเนี่ยมันจะต้องมีแยกออกมาอีกอันนึงนะพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกตรงนี้นะ Edit เนี่ยกดเชฟ1เนี่ยเชฟ1มันก็คือไอ้อันเนี้ยที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดตรงนี้ครับที่เป็นที่ดูดสีเนี่ยมันดูดสีไอ้ตัวโลโก้ของเรานะครับแล้วก็เอาที่ดูดสีของสโตกเนี่ยให้เพื่อนๆกดติ๊กตรงสโตกด้วยนะครับแล้วก็เอาไอ้ที่ดูดสีเนี่ยมาติ๊กที่สีฟิลก็ได้หรือมาติ๊กที่โลโก้ก็ได้นะแล้วก็เทคนิคเนี้ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยอันเนี้ยคือเพื่อนๆจำไว้เลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีใครบอกเหมือนกันนะผมยังไม่ค่อยเห็นช่อง YouTube ไทยเขาสอนกันเลยนะก็คือให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนรูปเซตติ้งตรงนี้นะครับกราฟิกพรอพเพอร์ตี้เนี่ยเพื่อนๆกดไปเลยนะครับกดไปแล้วก็ไลจอยเนี่ยให้เพื่อนๆกดเลือกตรงนี้นะครับลาวจอยตรงนี้นะกดไปเลยกดโอเคพอกดไปแล้วเนี่ยไอ้กราฟิกที่เราวาดมาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมโค้งแล้วนะนี่ใครจะไปคิดว่าพรีเมียร์โปรก็สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็เพิ่งรู้มาไม่นานมากนะครับก็พอรู้ก็เลยคิดอะไรไอเดียอะไรได้ก็เลยมาทำคลิปนี้สอนเพื่อนๆนะไอการทำมุมโค้งเนี่ยมันไม่ได้โค้งมาจากไอตรงฟิลนะครับมันโค้งมาจากสโตกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีให้เพื่อนๆดูนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วกันให้มันเห็นชัดๆเนี่ยมันเป็นสีของสโตกนะครับมันเป็นมุมโค้งของสโตกนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนี่มันเป็นมุมโค้งของสโตกถ้าเกิดสโตกหนาเนี่ยมุมมันก็จะโค้งเยอะมากแต่มันเลื่อนได้แค่100นะครับมุมมันก็เลยจะโค้งได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาจำลองให้มันเป็นแบบแบ็คกราวด์ของข้อความนะครับแล้วเราก็เอาสีที่ดูดสีเนี่ยมาจิ้มให้มันเป็นสีเดียวกันมันก็จะเนียนไปเป็นสีเดียวกันพื้นหลังเป็นเหมือนกันแล้วมันก็จะได้มุมโค้งเหมือนกับโลโก้ของเรานะครับอันนี้คือภูมิใจนำเสนอมากเลยนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆปรับขนาดให้มันเท่ากับโลโก้ของเรานะครับตรงเนี้ยคือแถบเนี้ยอันเนี้ย2อันนี้นะ2อันนี้คือไว้เลื่อนนะครับเลื่อนตำแหน่งก็คือ position ของมันเนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างงี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ100เนี่ยมันจะมีรูปกุญแจล็อกกันอยู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆติ๊กออกเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้อย่างงี้นะมันคือขนาดนะครับคือสเกลอย่างงี้เพื่อนๆอาจจะเลื่อนเข้าไปใกล้ๆกันก็ได้แล้วดูว่ามันเล็กใหญ่ต่างกันขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยนึงก็คือให้มันเท่ากันอ่ะเพื่อนๆมันก็จะสวยงามนะผมว่าเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วพอใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนตรงนี้ออกให้มันห่างกันสักนิดนึงนะให้มันดูมีระยะดูมีอะไรนะแล้วก็เอาไอ้ตัวข้อความของเราเนี่ยมาไว้ด้านบนนะครับด้านบนของไอ้ด้านบนของแบ็คกราวด์มันนะแล้วก็กดที่ข้อความของเรานะครับมาตรง Edit นะครับมาเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะโอเคไหมโอเคยังผมว่าโอเคแล้วนะ
อ่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพนิ่งเนี่ยตอนนี้เสร็จหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับก็ก่อนอื่นมาเริ่มที่โลโก้แล้วกันโลโก้ผมจะทำให้มันจากเล็กเด้งมาใหญ่แล้วกันนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาที่โลโก้ก็คือโลโก้อันนี้นะเลื่อนไปที่ตำแหน่ง10เฟรมนะครับก็คือชิปแล้วก็ลูกศรขวามือ2ทีนะครับกดชิปค้างลูกศรขวามือ2ทีตึกตึกมันก็จะไปที่10เฟรมนะครับกดที่โลโก้แล้วมาที่ Effect Control นะครับแล้วติ๊กตรง Scale นะครับแล้วติ๊ก Toggle Animation ตรง Scale นะครับแล้วก็กดลูกศรซ้ายมือไป4ทีนะครับ1 2 3 4 4ทีนะครับแล้วเราอาจจะเลื่อนตรงเนี้ยคือค่าแรกมันน่ะ28คือค่าที่เราโอเคแล้วแล้วตรงเนี้ยเราอาจจะเลื่อนให้มันใหญ่หรือของเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะ30 35อะไรก็ได้แต่คือเราย้อนหลังกลับมา4เฟรมเนี่ยมันต้องใหญ่กว่าค่าแรกนะก็คือมันจะทำให้มันเด้งอ่ะตอนเนี้ยมัน28ผมอาจจะสัก31เดี๋ยวผมดูก่อน31อ่ะ31ผมโอเคแล้วแล้วก็ไปที่เฟรมแรกนะครับพิมพ์ตรงนี้ไป0นะครับ Enter แล้วก็ลองเล่นดูนะครับนี่อ่ะแล้วเราลากคุมทั้ง3ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำนี้นะครับ Bezier อะไรเนี่ยกดไปเลยมันก็จะนุ่มอย่างนี้นะพอโลโก้เราได้แล้วเนี่ยผมจะทำให้ไอ้แบ็กกราวด์ของข้อความเราเนี่ยมันเลื่อนจากซ้ายมือออกมาทางขวามือนะครับโดยที่มันไม่ได้เลื่อนเป็นแค่โพซิชันนะมันเหมือนเป็นแบบเลื่อนแบบโผล่ออกมานะก็คือให้เพื่อนๆกดที่กราฟิกก็คือเป็นแบ็กกราวด์ของมันนะตัวแบ็กกราวด์นะครับตอนนี้มันจะมี2ตัวนะก็คือตัวแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวข้อความนะตัวเอาตัวแบ็กกราวด์ก่อนนะให้เพื่อนๆมาที่แถบ Edit นะครับกด Shape นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Shape ก็ได้นะโดยที่กดที่ Shape 01อีกทีนึงนะครับมันก็จะมีให้เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็พิมไปว่า BG นะผมจะพิมพ์ว่า BG นะแล้วก็กดที่ BG มันเนี่ยกด Ctrl C นะครับแล้วกด Ctrl V ไปอีก1ทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันไปนะครับว่า Mask นะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมภูมิใจนำเสนออีกสัก1อันนะครับก็คือให้เพื่อนๆกดที่ Mask นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ Mask with Shape ตรงนี้นะกดไปเลยนะครับมันจะเป็นการแบบมันเหมือนกับเป็นหน้ากากคลุมไปอีกทีนึงอะตอนนี้มันมีเหมือนมีเลเยอร์เป็นครอบอยู่ข้างบนอีกทีนึงอะถ้าเกิดเราเอาเลเยอร์ล่างเนี่ยออกนอกกรอบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับก็คือตอนนี้อยู่เฟรมแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตำแหน่ง15เฟรมนะครับก็คือกดชิปลูกศรขวามือ3ทีนะครับ1 2 3 3ทีแล้วกดที่แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยกดที่กราฟิกของเราเนี่ยนะให้เพื่อนๆมาที่ตรงกดที่ BG นะครับตอนนี้เราอยู่ที่15เฟรมนะครับกดที่ BG ตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีแท็บตรงนี้เลื่อนออกมาตรง Effect Control นะครับให้เพื่อนๆเปิดลูกศรออกมานะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่ง Position นะครับกดติ๊ก Toggle Animation ตรงของ Position นี้นะกดอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนไปที่เฟรมแรกครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนแกนนี้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายมือครับนี่ครับนี่ครับพอเราเลื่อนออกไปเนี่ยคือถ้าเกิดมันหลุดกรอบไปเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราทำแมสเอาไว้นะเราเลื่อนออกไปให้ไอ้ขอบด้านเนี้ยมันมาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดนะครับให้สุดเลื่อนไปอย่างงี้นะครับให้มองไม่เห็นเลยนะนี่เอาอย่างงี้เลยนะให้มองไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับติ๊กตรงนี้ออกมานะครับก็คือติ๊กลูกศรตรงโพซิชันเนี่ยแล้วก็เส้นตรงเนี้ยมาไว้ข้างหน้าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ประมาณตรงคีย์เฟรมนี้นะแล้วกดคีย์เฟรมนี้ออกมานะครับกดติ๊กที่คีย์เฟรมเนี่ยมันก็จะมีกิ่งตรงเนี้ยออกมานะครับให้เพื่อนๆกดที่ปลายแหลมตรงนี้นะกดที่ปลายมันน่ะลากลงนะครับแล้วดึงทางซ้ายนะครับเราก็ไปดูที่ข้างหน้าเนี่ยให้ได้เป็นแบบกราฟอย่างนี้นะให้เป็นเหมือนภูเขาอย่างนี้นะครับมันก็จะพุ่งออกมาแล้วแบบสมูทอ่ะอย่างนี้นะนี่แล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่กราฟิกเหมือนเดิมนะครับก็คือแบ็กกราวด์ของเราเนี่ยแล้วก็มาที่แท็บ Edit นะครับแล้วเพื่อนๆจะมีคำว่า Mask อยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยนชื่อนะก็จะเอาคำว่า Mask เนี่ยกดคำว่า Mask นะครับกด Ctrl C นะครับกดไป Ctrl C แล้วก็มาที่เลเยอร์ที่เป็นข้อความของเรานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Edit กดที่ข้อความที่เราพิมพ์ไปนะครับแล้วกด Ctrl V นะครับไอ้แมสที่เราทำไว้เมื่อกี้นี่นะครับมันก็จะมาอยู่ครอบบนข้อความของเราอีกทีนึงนะถ้าเกิดเราเลื่อนข้อความออกจากนอกกรอบเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีก1เทคนิคนะครับที่เพื่อนๆควรจะจำไว้หรือควรจะรู้ไว้ก็ดีนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตำแหน่ง15เฟรมเหมือนเดิมนะก็คือชิปลูกศรขวามือ3ที1 2 3แล้วก็กดที่ข้อความของเรานะครับข้อความของเรานะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับข้อความที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่แถบ Effect Control ตรงนี้นะมันก็จะมีข้อความที่เราพิมพ์ไว้นะครับกดลูกศรเปิดออกมานะมาในส่วนของ Positionนะครับติ๊ก position นะครับติ๊ก position ในตำแหน่ง15เฟรมนะครับแล้วก็มาที่เฟรมแรกนะแล้วก็
เลื่อนออกไปนี่เห็นไหมเพื่อนๆลองเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีกรอบครอบมันอยู่นะเพราะว่าเราทำแมสมันไว้นะให้เพื่อนๆเลื่อนออกไม่ให้เห็นตัวมันเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดตรงนี้ออกมานะครับลูกศรแล้วกดติ๊กคีย์เฟรมอันหลังนะมีกิ่งอย่างนี้นะเพื่อนๆดึงลงนะทำเหมือนกันนะดึงลงแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมือทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณนี้เริ่มดูดีนะครับแต่ยังไม่ค่อยสุดนะครับเราจะมาทำเอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปอีกนะก็คือให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เบอร์นะครับ directional เบอร์นะครับลากทั้ง3อันที่เราทำไว้เนี่ยลากคุมนะครับแล้วก็ลาก directional เบอร์มาใส่ทั้งหมดเลยนะครับ3อันมาที่ตัวโลโก้ก่อนละกันนะตัวโลโก้เรามาดูที่คีย์เฟรมมันเอาเส้น Playhead เนี่ยไว้ที่คีย์เฟรมสุดท้ายนะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้นะแล้วก็มาที่ไอตัวเอฟเฟกต์ที่เราลากมาเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับติ๊กตรงนี้ครับเบอร์เลนส์ตรงนี้เนี่ยติ๊กไปเลยนะครับติ๊ก Toggle Animation นะครับแล้วก็ Direction เนี่ยอาจจะเลื่อนไปสักตำแหน่งไหนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนของ Scale เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีทิศทางก็ได้นะแล้วก็ไอเบอร์เลนส์คีย์เฟรมอันแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ต้องเลื่อนมาที่เฟรมแรกก็ได้นะเพราะว่าเลื่อนมาที่เฟรมแรกเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นกับเอฟเฟกต์ที่เราทำเพื่อนๆอาจจะเลื่อนเส้นไว้ตรงกึ่งกลางก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เห็นโลโก้ของเราเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็มาปรับคีย์เฟรมเพื่อที่จะไว้ดึงไปที่เฟรมแรกนะมาปรับนี่อย่างนี้นะเราก็ปรับในส่วนที่เราพอใจอ่ะอาจจะให้มันเหมาะสมด้วยนะครับคืออันเนี้ย directional blur เนี่ยใส่เพื่อที่มันจะเหมือนจำลองเป็น motion blur นะครับอาจจะใส่ไปนิดนึงอ่ะให้มันดูมีอะไรขึ้นอ่ะผมอาจจะใส่สัก40นะพิมพ์ไปสัก40แล้วก็เพื่อนๆลากคีย์เฟรมนี้ไปซ้ายสุดนะครับแล้วลองเล่นดูมันก็จะดูแบบมีแบบเบอร์ๆขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของกราฟิกก็คือแบ็คกราวด์นะครับก็คือมาที่ในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับไอ้ directional blur เนี่ยมันจะไปอยู่ของส่วนกราฟิกนะครับแล้วก็ direction เนี่ยไอ้อันเนี้ยผมทำมาจากเป็นทิศทางนะมันก็ควรจะตามทิศทางของมันนะก็คือทิศทางที่เหมาะสมมันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนอนนะครับก็คือผมจะพิมพ์ตรงนี้ไป90นะครับคือเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆทำมาเหมือนผมเนี่ยก็พิมพ์ตรงนี้ไป90นะครับ enter ไปแล้วก็มาที่เฟรมที่15นะครับหรืออาจจะมาจุดที่ตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายของที่มันหยุดอะคีย์เฟรมหยุดแล้วก็ให้เพื่อนๆกดเบอร์เลนส์ตรงนี้เนี่ยติ๊กตรงนี้ไปเลยนะครับ Toggle Animation ในที่ตำแหน่ง15เฟรมนะครับแล้วก็มาที่เฟรมแรกนะครับอาจจะพิมพ์ไปสัก20หรือ15ก็ได้นะตรงนี้ผมว่าน่าจะกำลังดีนะอาจจะสัก20ลองดูเนี่ยมันก็จะดูแบบดูเบอร์ๆอะสัก20ก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของข้อความเราก็ทำเหมือนกันครับมาที่ Effect Control นะครับแล้วก็ Directional Blur นะครับแล้วก็มาในส่วนของ Keyframe สุดท้ายก็คือ Keyframe นี้ตำแหน่งที่15เฟรมนะครับแล้วก็ใส่ Direction ไปสัก90นะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางของมันนะ Blur Lens เนี่ยตรงเนี้ยติ๊กไปเลยครับตำแหน่ง0อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของ Keyframe นะครับ0แล้วก็ตำแหน่งหน้าสุดเนี่ยอาจจะสัก20นะตรงนี้20พิมพ์ไป20ลองเล่นดูนะครับเริ่มโอเคครับแต่ยังไม่จบนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตำแหน่งที่ประมาณ10เฟรมก็ได้10เฟรมนะครับก็คือดูสังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่เพื่อนๆก็เอาเส้นเพจเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกนะครับเฟรมแรกของแบ็กกราวด์ของเราเนี่ยเฟรมแรกของโลโก้เรานะกดชิปแล้วก็ลูกศรขวามือ2ทีนะครับชิปค้างลูกศรขวามือ2ทีมันก็จะมาที่10เฟรมนะครับลากไอตัวแบ็กกราวด์ของเราเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับตำแหน่ง10เฟรมนะแล้วก็เลื่อนไปอีกสัก10เฟรมนะหรือลองดูก่อนก็ได้นะว่าพอใจไหมเลื่อนไอข้อความของเราเนี่ยมาไว้ตรงตำแหน่งที่20เฟรมจากโลโก้นะหรือ10เฟรมจากไอตัวแบ็กกราวด์นะลองเล่นดูนะครับนี่หรือเพื่อนๆอาจจะเลื่อนหน้าอีกสักนิดนึงสัก 2-3 เฟรมนะก็คือจากตำแหน่งไอตัวแบ็กกราวด์เนี่ยอาจจะสัก8เฟรมนะลองเล่นดูคือเราไม่ต้องไปทำใน After Effect เลยเนี่ยเหมือนเลยผมว่าเหมือน After Effect เลยนี่โอเคทุกอย่างแล้วพอโอเคทุกอย่างแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลากข้างหลังให้มันเท่ากันนะให้มันเท่ากันอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ลากคุมทั้ง3ตัวที่เพื่อนๆทำนะครับลากคุมเลยนะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดเนสนะครับแล้วก็พิมพ์ไปถ้าเกิดเพื่อนๆทำเป็น Facebook ก็พิมพ์ Facebook ทำเป็น IG ก็พิมพ์เป็น IG แต่ผมทำเป็น YouTube นะผมก็จะพิมพ์ว่า YouTubeenter ตอนเนี้ยเราได้ lower third ที่เป็น YouTube เรียบร้อยแล้วนะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยพอทำเนสเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถลดสเกลมันได้นะ
เรียบร้อยกดโมชั่นลากมาวางตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการนะอย่างนี้นะแล้วก็มาดูที่แท็บโปรเจกต์ของเราเราก็จะได้ซีเควนซ์ที่เป็น YouTube มาแล้ว1อันนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอ็กพอร์ตออกไปเป็นแบบที่มันไม่มีแบ็คกราวด์ได้เลยนะคือผมเคยสอนวิธีเอ็กพอร์ตแบบที่ไม่มีแบ็คกราวด์ไปนะเพื่อนๆก็ทำให้มันเต็มขนาดที่เพื่อนๆทำเมื่อกี้นี้คือทำขนาดเนี้ยเพื่อนๆก็เอ็กพอร์ตแบบไม่มีแบ็คกราวด์ไปเลยนะผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถเอ็กพอร์ตไปได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้เพื่อนๆแล้วกันแต่คือเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเพื่อนๆอีกสัก1อย่างแล้วกันก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำ YouTube เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะทำ IG กับ Facebook เนี่ยให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายนะโดยการทำเทคนิคอย่างที่ผมจะสอนเนี่ยแหละก็เปิดแบ็คกราวด์ก่อนแล้วก็ผมจะย่อสเกลลงนะประมาณนี้แล้วก็อาจจะไว้ตำแหน่งที่ผมต้องการนะอ่ะตอนเนี้ยในแท็บโปรเจกต์เนี่ยมันมี YouTube แล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ตัว Sequence หรือที่เราเนทไว้เนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้นะครับ Duplicate นะกดไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเลยนะเป็น Facebook แล้วกันแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตัว Facebook เข้าไปเลยนะเพื่อนๆดับเบิ้ลคลิกตอนนี้เราก็จะมีอย่างนี้นะแต่เป็นชื่อ Facebook นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไอ้ตรงโลโก้ YouTube เนี่ยแล้วก็เรามาดูโลโก้ที่เราชอบนะเพื่อนๆอาจจะชอบโลโก้ไหนก็แล้วแต่นะมันมี2สีให้เลือกนะ Facebook นะสำหรับ Facebook อย่างเดียวนะมี2สีสีนี้ก็คือสีดั้งเดิมของเขานะแต่ผมจะใช้สีน้ำเงินสดๆนะเทคนิคนี้นะเพื่อนๆจำไว้เลยนะก็คือผมจะลากโลโก้ Facebook เนี่ยมาทับตัวโลโก้ YouTube เนี่ยในตำแหน่งเดียวกันคีย์เฟรมเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อนๆจำไว้ดีนะอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆกดปุ่ม alternate หรือปุ่ม alt เนี่ยที่คีย์บอร์ดกดค้างไว้เลยนะแล้วเพื่อนๆลากโลโก้ Facebook เนี่ยที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยมาใส่ในตัวโลโก้ YouTube อย่างนี้เลยนะพอทับแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้ Facebook เรียบร้อยแล้วนะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น Facebook ทันทีเลยนะคีย์เฟรมอะไรเราไม่ต้องไปนั่งทำใหม่แล้วนะแค่นี้คือง่ายมากอันนี้คือเทคนิคเด็ดๆเลยนะเพื่อนๆจำไว้นะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยกราฟิกเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่แท็บ Edit ตรงนี้นะแล้วก็มากดตรง BG นะครับแล้วก็เอาสีที่ดูดที่จิ้มสีเนี่ยมาจิ้มกับโลโก้เราได้เลยจิ้มทั้ง2อันนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะนี่ตอนนี้เราได้ Facebook แล้วนะเราปิดไปเลย Facebook นี่เป็น Facebook อันนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ที่เป็นให้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลากตรงนี้มาเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้นี่แล้วกดลบเสียงมันออกคือถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเลเยอร์ด้านในนะแต่คือเรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นซีเควนซ์นะแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือ IG ทำเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวผมจะทำแบบเร็วๆนะไม่อธิบายเยอะนะคลิกขวานะครับ Duplicate นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับ IG นะครับเอาแบบเร็วๆนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไป IG แล้วก็ดูโลโก้ IG ที่เราต้องการครับกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างลากโลโก้มาใส่ในเลเยอร์ของโลโก้มันก็จะเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็มาที่กราฟิกเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์นะแล้วก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดไอ้โลโก้ไอ้ IG เนี่ยเราอาจจะดูดสีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะดูดสีม่วงแล้วกันแล้วก็เอาไอ้ที่ดูดสีเนี่ยมาดูดสีม่วงก็คือสีตัวฟิลตรงนี้เลยนะเพราะว่าโลโก้มันไล่สีเนี่ยเราจะมาจิ้มสีที่มันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะยากแล้วก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดสีตรงนี้ไปเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็เพื่อนๆปิดไปได้เลยแล้วก็ลาก IG มาวางชั้นบนแล้วก็ลบเสียงออกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่โลโก้ YouTube นะครับที่เราทำเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะจัดตำแหน่งอันเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะเราอาจจะจัดตำแหน่งอันเดียวเนี่ยทำไปเลื่อนในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมุติเพื่อนๆต้องการตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยก็ให้กดที่ Motion นะครับแล้วกด Ctrl C นะครับแล้วก็ลาก2อันบนนะครับกด Ctrl V ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทับกันหมดแล้วเสมอกันหมดเพื่อนๆกดที่ Facebook นะครับเลื่อนขึ้นกดที่ IG นะครับเลื่อนขึ้นคือตอนนี้เราก็จะได้ในตำแหน่งแถวตั้งที่มันตรงกันเป๊ะแล้วนะลองเล่นดูนะครับนี่หรือเพื่อนๆอาจจะไปวางเป็นแนวนอนนะก็คือวางให้มันทับกันก่อนแล้วก็กดอันที่2นะครับเลื่อนแนวนี้อันที่3เลื่อนแนวนี้นี่อย่างเท่แล้วก็อย่างง่ายนะครับโอ้คลิปนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะครับมีทิปเด็ดๆ เยอะมากนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ใครได้ดูเนี่ยผมอยากจะบอกว่าได้ความรู้เยอะมากนะผมอัดแน่นมากคลิปนี้ผมแบบตั้งใจทำมากนะคลิปนี้พอผมรู้อะไรมาเนี่ยผมก็เอามาอัดแน่นในคลิปนี้ไปเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวผมบอกอีกอย่างนึงละกันนะเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำซีเควนซ์ทำไอโลว์เตอร์เนี่ยเป็นซีเควนซ์ทำเนทแล้วเนี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากจะไปใช้ในโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยแล้วไม่อยากเอ็กพอร์ตออกไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดโปรเจกต์ซ้อนกันเนี่ยแล้วก็ก๊อปอันนี้ไปวางได้นะก็คือสามารถก๊อปข้ามโปรเจกต์อะไรได้หมดนะหรือจะให้ง่าย
อย่างเพื่อนๆก็เอ็กพอร์ตไปเป็น MOV ก็จะง่ายนะแต่คือมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยสมมุติเพื่อนๆจะทำงานให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเอ็กพอร์ตเป็น MOV ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมีโปรเจกต์อื่นหรืองานอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถก๊อปจากโปรเจกต์เนี้ยไปไว้อีกโปรเจกต์นึงก็ได้นะก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ไอ้โลโก้ที่เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเพื่อนๆก็ทำแบบนี้แหละก็สามารถทำแบบนี้ได้นะผมก็เลยมาเริ่มเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้มุมโค้งๆแล้วกันนะมันก็จะได้จบไปในทีเดียวนะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวมากๆแล้วนะครับก็จะเอาไปให้สุดจบๆไปในคลิปเดียวไปเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำ transition ปิดของตัว lower third ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำ transition ปิดให้มันด้วยนะครับก็คือ transition ที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆมันก็จะเป็นวิธีที่ editor ทั่วไปเขาทำกันนั่นแหละครับก็ให้เพื่อนๆมาเลื่อนดูนะครับก็คือเลื่อนหัวเนี่ยดูให้มันสุดเนี่ยของ transition หัวของเรานะครับแล้วก็กะประมาณนึงก็ได้เอาให้มันแบบสุดสักประมาณนึงก็ได้สักประมาณไหนนะแต่คือเอาให้มันขึ้นสุดในทุกๆส่วนนะครับประมาณตรงเนี้ยผมมองว่าประมาณตรงเนี้ยประมาณวินาทีที่1กว่าๆเนี่ยหรืออาจจะประมาณตรงเนี้ยเพื่อนๆลองสังเกตดูให้มันขึ้นให้สุดนะครับแล้วเราก็อาจจะลากคุมทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วเราก็กด Ctrl K นะครับกดลากอันที่เราตัดมานะครับคือทางหัวเนี่ยแล้วกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดนะครับกดค้างนะครับกดปุ่ม Alt ค้างลากมาวางอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ลากคุม3ตัวที่เราลากมาใหม่เนี่ยกดคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Speed Duration นะครับแล้วเราก็มากด Reverse Speed ครับก็คือเราจะทำการ Reverse ไอ้หัว Transition ของเราที่เราทำเนี่ยมาเป็น Transition ปิดไปเลยนะครับก็คือจะเป็นวิธีที่ทั่วไปเขาทำกันเนี่ยแหละอันนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำกันนะเพื่อนๆก็ลองจำวิธีนี้ไปใช้กับอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่กราฟิกที่เราได้มาเนี่ยเขาอาจจะมีแค่ Transition หัวนะแล้วเราก็ไป Reverse เป็น Transition ปิดเอาเองนะเขาก็จะทำกันอย่างนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าขึ้นมาระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเราเล่นไปแล้วเวลาไหนเนี่ยเราอาจจะพอใจและเราไม่จำเป็นต้องเอาถึง10วิก็ได้เราก็ลากอันเนี้ยมาวางทับไปเลยนี่อย่างนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกระยะเวลานี้มันก็จะสั้นลงก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันเยอะนะได้ความรู้อะไรกันมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ตั้งใจทำคลิปมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรตรงไหนในโปรแกรม Premiere Pro หรือสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยเกี่ยวกับการทำโลว์เติร์ดทำอะไรในนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรในโปรแกรม Premiere Pro หรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรติดขัดอะไรยังไงทำอะไรไม่ได้นะคอมเมนต์มาคุยกันได้หมดนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาทำสอนโลว์เติร์ดอีกหลายรูปแบบนะครับหรืออาจจะทำสอนในโปรแกรม After Effects อะไรก็ช่างนะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันตลอดนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะครับก็ถ้ารู้อะไรเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำมาพูดคุยกันอีกตลอดๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ